การ The Referee Review เป็นรายการที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจอธิบายให้คลายความสงสัยและบอกให้เห็นถึงโลกอีกใบของฟุตบอลนั่นคือโลกของกรรมการฟุตบอลครับวันนี้รายการ The Referee Review ก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปรีชากามครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะให้เกียรติกับรายการของเรามาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินครับไม่ใช่เฉพาะไขข้อข้องใจให้ผมเท่านั้นแต่ยังไขข้อข้องใจให้กับสโมสรให้กับแฟนบอลให้กับนักฟุตบอลด้วยครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยครับต่อไปมากๆเลยครับผมนะฮะรายการของเรานะครับมี2ช่วงครับอาจารย์มีช่วงที่1ก็คือ Law of the Game ครับนะฮะซึ่งวันนี้เราจะพูดกันเรื่องการแฮนด์บอลครับการแฮนด์บอลนี่โอ้โหเกิดขึ้นทุกสัปดาห์เลยอาจารย์ครับมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะใช่ครับเออผมเห็นแล้วไม่แฮนด์อย่างใดก็แฮนด์อย่างหนึ่งครับแม้กระทั่งผู้บรรยายเกมการแข่งขันที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยบางครั้งก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่เหมือนกันครับนะฮะกับอีกช่วงนึงนะครับก็คือช่วงที่2ก็คือ in the field ครับช่วงนี้ก็คงจะมีเรื่องของคลิปเรื่องของอะไรต่างๆนานามาประกอบครับเพื่อให้เราได้เห็นภาพว่าการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในแต่ละแมตช์ในแต่ละเคสในแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับเขาถึงตัดสินใจเช่นนั้นครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันที่เรื่องของแฮนด์บอลก่อนครับแฮนด์บอลเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงกฎมาตลอดเวลาครับเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกติกาเกี่ยวกับแฮนด์บอลเนี่ยมันมีที่มาที่มายังไงบ้างอาจารย์ครับก็ในปีหลายๆปีที่ผ่านมาต่อเนื่องจะเห็นว่าทาง FIFA ได้มีการเปลี่ยนในเรื่องของกฎกติกาในเรื่องของแฮนด์บอลมาทุกปีครับจนงงกันไปหมดแล้วเนี่ยใช่ครับในปีที่ผ่านมานะครับมีการเปลี่ยนในเรื่องของแฮนด์บอลซึ่งแค่ผ่านมา6เดือนเปลี่ยนอีกแล้วอ๋อเหรออ๋อนี่แปลว่าผ่านไปไม่ถึงปีไม่ถึงปีเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วก่อนหน้านี้ยังไงก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยเป็นยังไงก่อนหน้านั้นมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตแฮนด์บอลทุกกรณีสำหรับผู้เล่นฝ่ายรุกฝ่ายรุกนะสำหรับฝ่ายรุกถ้าไปทำประตูถ้าไปได้จุดโทษแฮนด์บอลทุกกรณีไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตามครับครับแต่ในปัจจุบันนะครับไม่ทุกครั้งที่ลูกบอลนั้นสัมผัสมือหรือแขนแล้วจะต้องแฮนด์บอลครับต้องมาพิจารณากันต้องมาพิจารณากันไม่ใช่ทุกกรณีแล้วไม่ทุกกรณีแล้วครับครับรวมถึงหลักการพิจารณาก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าผู้เล่นนั้นมีการเจตนาที่จะไปทำแฮนด์บอลหรือไม่ครับครับรวมถึงคนที่แฮนด์บอลมุ่งตรงไปทำประตูหรือไม่นะครับว่าเป็นทันทีทันใดหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ใช่เป็นค่อนข้างที่จะยากนะครับว่าอะไรที่มันเป็นทันทีทันใดซึ่งจะต้องมาเคลียร์กันนะครับทีนี้มีอะไรที่อาจารย์อยากจะเสริมอีกไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของกฎแฮนด์บอลก่อนที่เราจะไปพิจารณาจากคลิปการแข่งขันที่เกิดขึ้นในไทยลีกที่ผ่านๆมาครับครับก็เพื่อที่จะให้ผู้เล่นนะครับรวมถึงสโมสรต่างๆได้มีความเข้าใจกันรวมถึงคนดูนะครับเข้าใจในเรื่องของกฎกติกาแฮนด์บอลว่ามีอะไรบ้างจะได้มีเป็นข้อโต้เถียงหรือข้อขัดแย้งกันว่าในมุมมองของสโมสรในมุมมองของผู้เล่นครับลูกนี้ทำไมผู้ศิลป์ถึงไม่เป่าแฮนด์บอลนั่นสิแต่ผู้ศิลป์ทำไมถึงเป่าแฮนด์บอลครับเพราะฉะนั้นจะมีหลักการในการพิจารณานะครับครับอันแรกก็คือหนึ่งแน่นอนนะครับว่ามือเคลื่อนไปหาลูกบอลเมื่อไหร่มือเคลื่อนไปหาฟุตบอลเมื่อไหร่แปลว่าทันทีเอามือไปปัดมือไปปัดครับแฮนด์บอลทันทีบอลกำลังจะแบบมาคลุกคลิกคลุกคลิกก็เอามือดันๆหน่อยไม่ให้มันหลุดลอดพ้นตัวไปใช่อย่างนี้คือเหมือนกับเอามือไปปัดใช่มือเคลื่อนเข้าหาลูกบอลมือเคลื่อนเข้าหาลูกบอลครับใช่ครับอันที่สองนะครับมือทำให้ร่างกายใหญ่ขึ้นโดยไม่เป็นธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นไอ้มือที่มันทำให้ร่างกายใหญ่ขึ้นโดยไม่เป็นธรรมชาติก็อย่างเช่นมีการยื่นออกกางออกครับกางออกด้านข้างเหมือนทำเป็นลักษณะกำแพงทำให้ตัวใหญ่ขึ้นครับอันนี้คือการทำให้ร่างกายใหญ่ขึ้นโดยไม่เป็นธรรมชาติมองเป็นเจตนาครับอันต่อมานะครับก็คือในเรื่องของนะการทำประตูของฝ่ายตรงข้ามครับครับถ้าลูกบอลสัมผัสมือหรือแขนของฝ่ายรุกแล้วเข้าประตูโดยตรงหมายความว่าหลังจากที่บอล นั้นโดนมือหรือแขนแล้วเข้าประตูโดยตรง อันนี้แฮนด์บอลทุกกรณีครับเพราะว่า
ถ้าภาพมันออกไปมันไม่แฟร์มันยากต่อการอธิบายครับเพราะฉะนั้นฟีฟ่าบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าแฮนด์บอลไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตามลูกบอลสัมผัสมือหรือแขนครับเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามแฮนด์บอลทุกกรณีครับผมนะครับซึ่งผมถามอาจารย์นิดหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกข้อที่2เนี่ยว่าทำเหมือนกับกางแขนหรือทำให้ตัวดูใหญ่ขึ้นแต่มันจะมีในบางจังหวะที่ยังไม่ได้จากกลางแต่บังเอิญว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายมันอาจจะต้องทำให้ร่างกายสมดุลเพื่อไม่ให้ล้มเพื่อไม่ให้ผิดท่าผิดทางมันอาจจะกางไปโดยไม่ได้เจตนาอย่างเงี้ยถือเป็นเจตนาที่จะทำให้ตัวใหญ่ไหมอันนี้เป็นข้อดีนะครับที่กติกาใหม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนมีแล้วคราวนี้ใช่ปีนี้มีแล้วครับกติกาบอกว่าถ้าผู้เล่นเคลื่อนไหวปกติมือหรือแขนนั้นเกิดจากการเคลื่อนไหวปกติท่าทางแบบเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติครับแล้วลูกบอลมาโดนแม้บางครั้งมันจะเป็นการกลางออกครับแต่เนื่องจากมันเป็นการเคลื่อนไหวปกติแขนนั้นไปโดนลูกบอลถือว่าไม่แฮนด์บอลนี่ต้องเข้าใจนะอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะใช่เพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบปกติมีอะไรอีกไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของแฮนด์บอลเมื่อกี้3ข้อแล้วครับโอเคครับผมอันต่อมานะครับก็คือในเรื่องของทำประตูฝ่ายตรงข้ามทันทีทันใดทำประตูฝ่ายตรงข้ามทันทีทันใดอาจารย์อธิบายเป็นแบบโอเคครับไม่ใช่ภาษาแบบพูดสินหน่อยหลังจากที่ลูกบอลสัมผัสมือหรือแขนฝ่ายรุกครับแล้วฝ่ายรุกนะกำลังบุกอยู่ได้ลูกบอลครับได้ครอบครองลูกบอลมีการเลี้ยงไป 1-2 แล้วไปทำประตูครับไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าไม่ว่ามือนั้นจะแนบชิดไม่ว่าจะพยายามหลบแล้วก็ตามแต่ลูกบอลมาสัมผัสเรียบร้อยก็ถือว่าแฮนด์บอลแฮนด์บอลหมดแฮนด์บอลหมดให้เขาเรียกว่าให้ประโยชน์กับทีมที่เป็นฝ่ายรับให้ประโยชน์กับฝ่ายรับเพราะถือว่ามือเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าอวัยวะหลักในการทำประตูใช่เพราะฉะนั้นถ้ามาโดนเนี่ยแฮนด์บอลแน่นอนแฮนด์บอลแน่นอนนี่คือเรื่องของฝ่ายรุกนะครับแม้แต่อย่างที่ตอนแรกที่พูดว่าเป็นการเคลื่อนไหวปกติพอเคลื่อนไหวปกติแต่สุดท้ายไปทำประตูทันทีทันใดถ้าเป็นฝ่ายรุกแต่ถ้าเป็นฝ่ายรุกก็ยังคงเป็นแฮนด์บอลก็แตกต่างกันนะกับเมื่อกี้ไอ้เคลื่อนไหวปกติแต่ว่าไม่ได้เป็นการไปทำประตูเป็นการไปทำประตูเหตุการณ์ในสนามไม่เกี่ยวกับรุกหรือรับแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวปกติเนี่ยไม่แฮนด์บอลไม่แฮนด์บอลแต่ถ้าเป็นการไปทำประตูในทันทีทันใดเนี่ยครับแฮนด์บอลทุกกรณีทุกกรณีการพยายามทำให้เกิดความยุติธรรมในสนามมากที่สุดเกี่ยวกับกรณีแฮนด์บอลครับมีอีกไหมครับอีกกรณีหนึ่งครับบางครั้งมือหรือแขนนั้นทำให้ร่างกายใหญ่ขึ้นอาจจะมีการกางออกมีการยกออกครับแต่เกิดจากการเจตนาเล่นลูกบอลหมายความว่าผู้เล่นเจตนาที่จะเตะพอเตะแล้วบอลไปโดนแขนตนเองกระโดดมงแล้วบอลไปโดนแขนของตนเองกติกายกเว้นลูกนี้ไม่แฮนด์โอ้โหนี่ไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ต้องบอกเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเออครับโอ้โหแล้วผู้ตัดสินแต่ละท่านนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายกับการที่จะต้องมาทำความคุ้นชินกับกติกาที่เกิดขึ้นใหม่ใช่แล้วเหตุการณ์ในสนามเนี่ยมันโอ้โหรวดเร็วมากนะค่อนข้างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแฟนบอลก็ต้องช่วยกันเข้าใจด้วยนะช่วยกันเข้าใจเพราะว่าบางครั้งก็ผิดพลาดได้เหมือนกันเพราะว่านี่มันเพิ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายกรณีที่เกิดขึ้นกับไทยลีกก็มีข้อสงสัยว่าอันนี้ทำไมแฮนด์อันนี้ทำไมไม่แฮนด์นะฮะมันเป็นเรื่องของกติกาใหม่ด้วยนะฮะเพราะบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการในเชิงลึกก็ยึดกติกาเก่ากติกาเดิมนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำความเข้าใจร่วมกันเรียบร้อยสำหรับเรื่องกติกาครับผมมีที่ยกเว้นกับมีที่ต้องลงโทษต้องลงโทษนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อธิบายครับเป็นกฎใหม่ล่าสุดนะครับใช่ครับและถ้ามีใหม่กว่านี้อีกมีใหม่เราคงจะได้มีโอกาสมาชี้แจงกันอีกใช่ครับนะฮะเพื่อให้ความเข้าใจของแฟนบอลของนักกีฬาของสโมสรเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับจริงๆผู้ตัดสินเนี่ยต้องเป็นด่านแรกอยู่แล้วในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะซึ่งด่านต่อมาก็คือผู้เกี่ยวข้องนั่นเองผู้เกี่ยวข้องนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันหน่อยครับผมแล้วให้อาจารย์วิเคราะห์ให้อาจารย์ช่วยอธิ